ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าทีมข่าว n 8ของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับอธิบดี DSI นะคะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ช่วยคลี่คลายคดีใหญ่ๆมาหลายคดีแล้วนะคะและที่สําคัญคือเพิ่งได้ท่านเพิ่งเพิ่งได้รับการต่อ,อยุราชการเพิ่มอีก1ปีด้วยกันวันนี้ทีมข่าว1 8ของเราก็เลยสอบถามท่านถึง2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือคดีค้ามนุษย์ของเสียกําพล ที่เป็นเจ้าของวิกตอรียซิเกตเนี่ยแหะค่ะยังจํากันได้อยู่ไหมคะอีกหนึ่งคดีก็คือคดีนักธุรกิจใหญ่ที่ไปพัวพันคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยคลองจันทร์เข้าวัดพระธรรมกายเริ่มแรกจากคดีนี้ก่อนเลยคือคดีค้ามนุษย์นะคะเรื่องนี้พันตารวจเอกภัยสิววงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าความคืบหน้าในการติดตามตัวเสียกําพลเจ้าของวิกตอรียซิเกตตัวการสําคัญในคดีค้ามนุษย์ที่ตอนนี้มีกระแสะข่าวลือหนาหูเลยล่ะค่ะว่าผู้ต้องหาคือเสียกําพลเนี่ย ไม่ได้หนีออกนอกประเทศแต่อย่างใดแต่ว่าขณะนี้กบดานอยู่ที่บ้านพักเพราะว่าซีปึกกับบรรดาผู้ที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกไพศฐ์บอกว่าทางชุดสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษทําการตรวจสอบติดตามแล้วโดยมีหมายจับของทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติและดี i ในส่วนของดี i ก็มีชุดสืบสวนได้ติดตามอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรและคดีก็อยู่ในชั้นศาลที่เสียกําพลเนี่ยมีทั้งหมด3คดีด้วยกัน1คือคดีค้ามนุษย์ ที่ประเทศมาเลเซีย2คือคดีค้าประเวณีมนุษย์ที่ไทยนะคะค้าประเวณีมนุษย์ที่ไทย3ก็คือคดีฟอกเงินซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีมหาเศรษฐีของมหาเศรษฐีอย่างคุณอนันต์อัศวะโพคินถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินสหาหกรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์และวัดพระธรรมกายอธิบดีเอสไอก็บอกว่าตอนนี้ทางดีเอสไออยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายเพราะว่าหากเห็นว่า เป็นการสั่งไม่ฟ้องที่ไม่สมเหตุสมผลกองความเห็นแย้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งความเห็นแย้งต่อไปแต่หากอายการไม่ฟ้องและทาง DSi เห็นด้วยคดีก็จะยุติเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็ขอให้รอผลการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ